การเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นแค่รับความรอดเท่านั้นนะคะเราต้องส่งต่อไปด้วยแต่เราจะส่งต่อความรอดของพระเจ้าออกไปไม่ได้ถ้าเราขาดความรู้นะคะพระคัมภีร์บอกว่าอะไรคะในโฮชยาบอกว่าประชากรของพระเจ้าถูกทำลายเพราะขาดความรู้หรือพูดจริงๆก็คือคริสเตียนตายเพราะขาดความรู้นะคะ เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยสำคัญถ้อยคําของพระเจ้าเป็นชีวิตและจริงๆพระเจ้าสั่งมามากๆตั้งแต่สมัยโมเสสให้เขียนแปะไว้ที่เสาเรือนประตูบ้านเพื่อให้เห็นถ้าตาเราไม่เห็นเราจะลืมอ่านพระคัมภีร์ดีมากปิดปุป๊บลืมเราไม่รู้ว่าเขียนอะไรคือเราลืมไปแค่เรารู้สึกดีนะคะเพราะฉะนั้นแต่ในออจำได้ว่าในสดุดี 78ข้อ5บอกว่าอะไรคะพระเจ้าบอกว่าทุกถ้อยคำที่พระองค์สั่งและสั่งให้เราดูแลลูกหลานการสั่งของพระเจ้าอ่ะการสั่งไม่ใช่เป็นแค่ว่าเออเรารับรู้ว่าพระเจ้าสั่งแต่มันเป็นความรับผิดชอบความรับผิดชอบของครอบครัวของคิดสัจนะคะครอบครัวจำเป็นมากเลยที่พ่อแม่จะต้องดูแลลูกและก็ป้อนถ้อยคำสั่งสอนให้เขาตั้งแต่เด็กๆ ถ้าเราดูแลลูกหลานเราตั้งแต่เด็กๆเราจะสบายแต่ถ้าถ้าเราปล่อยเราให้เขาโตแล้วมันจะลำบากนะคะเพราะว่าจะเอาไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าสั่งพระเจ้าสั่งเนี่ยถ้าเราข้ามไปเราก็พลาดพระเจ้าสั่งเนี่ยแปลว่าสั่งว่า,วาทำเราต้องทำเพราะมันจะเกิดผลดีแก่ตัวเราและสั่งว่าอย่าทำต้องไม่ทำ เพราะมันจะเกิดผลเสียนะคะแต่การไปเรียนหรือว่าการรับใช้พระเจ้ามันมันมันเหมือนเราดูแลตัวเองจริงๆเวลาที่เราเหนื่อยมากเวลาของทุกคนเท่ากันแต่เราให้เวลาคนอื่นให้เวลาเขาให้เวลาเขาให้เวลาเขาแต่พระเจ้ายุติธรรมนะคะมันเหมือนเวลาเราหายไปหลายๆคนก็บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่เราก็ดูเขาเวลาเขาเป็นของตัวเองหมดเลยแต่เขาไม่มีเวลา แต่ผู้รับใช้น่าจะบอกว่าไม่มีเวลาเพราะเวลาของเราเราให้คนอื่นแต่เราก็ไม่คิดอย่างนั้นนะคะมันเหมือนเราเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราไม่มีเวลามันเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องรู้และสิ่งสำคัญทำให้เราดูแลครอบครัวเราได้มันสำคัญนะคะเราจะไม่ผลักภาระไปให้โบสถ์เพราะจริงๆเราอยู่กับลูกกับครอบครัวเรามากกว่านะคะมันเป็นความรับผิดชอบเลย ทำให้เราเราเข้าใจเลยถ้าบ้านเราดูแลได้ดีเราพ่อแม่ดูแลลูกดีก็เ,เบาเบาแรงและจริงๆมันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่เป็นคริสเตียนที่จะติดตามพระเจ้าเอเมนนะคะที่จะติดตามพระเจ้าแล้วมันก็เป็นความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องประกาศเนี่ยนี่เออไปออกกําลังกายนะคะเออไปออกกําลังกายโดยการเดินซึ่งก็ไม่สามารถไปวิ่งอย่างนี้ค่ะไปเดินหยุดที่บ้าน เดินหลายปีมากมีคิสเตียนอยู่คนเดียวแต่ว่าพอเดินไปเดินไปตอนนี้เดินไปหลายปีเราก็ได้คิสเตียนไปหลายคนแล้วนะคะแต่ว่ามันต้องค่อยๆประกาศนะคะบางคนเนี่ยเ,เขาเจ็บป่วยแล้วเขายุ่งยากแต่ว่าเราก็จะใส่ความคิดให้เขาอย่างเช่นมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์กรเกษียณแล้วนะคะจาก,กเกษตรท่านก็จะมีปัญหาที่ตรงว่าจะชอบปวดหัวปวดจี๊ดจีดจ๊ดอะไรอย่างเนี้ย เวลาที่เราเดินกับเขาเขาบอกงี้เราให้ฟังเราบอกว่าอ๋ออาจารย์ชอบใช่ไหมคะเขาบอกใช่มันชอบชอบปวดหัวมากเราบอกถ้าอาจารย์ชอบอาจารย์ก็จะปวดหัวไปเรื่อยๆอแล้วก็เขาก็จะมองหน้าไม่ใช่ค่ะมันปวดเรื่อยมันชอบปวดเราบอกน้าสศรอาจารย์ต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคําพูดเสร็จแล้วก็จะทําให้เขาเห็นว่าเขานั่งเครื่องบินก็ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะต้อง เข้าห้องน้ําบ่อยๆเราบอกว่าอาจารย์ก็เปลี่ยนความคิดใหมส่สิอาจารย์ก็บอกไปสิปากเราเนี่ยมันมีอานาจเราระบบร่างกายดีระบบร่งารบบรงกายของฉันดีทุกส่วนส่วนไหนที่เรารู้สึกมันไม่ดีแล้วก็สั่งมันไปก็เขาเริ่มต้นโดยการไปเวียดนามแล้วไปสั้นๆก่อนไปเวียดนามไปได้กลับมาเขาดีใจมาก เขาบอกโอ้มันดีมากเลยเป็นอย่างที่คุณบอกเลยแล้วบอกนี่แหละคะ่ะคำพูดเรามีอำนาจนะคะแล้วก็หลายคนจนตอนนี้อได้หลายคู่นะคะไปโบสแล้วก็แล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเขาดีแล้วเขาไปโบสถ์เขาเป็นคิดเตียนเขาได้รับพรคะเพราะว่าจริงๆพอเราประกาศป๊บอันดับแรกจะวางฐานให้เขาเพราะถ้าเรารอดแล้วอ่ะ มันไม่ใช่รอดเลยต้องบอกเขาว่าเมื่อเขาเปลี่ยนแล้วจากความมืดเขามาอยู่ในความสว่างวิญญาณเขาถูกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นความคิดเขายังไม่เปลี่ยนมีสิ่งเดียวที่เปลี่ยนได้คือระวจนะให้เขาเปลี่ยนโดยการสอนเขาพื้นฐานพื้นฐานแล้วเขาก็คนใหม่เขาไม่ยอมไปลงทุนไปโบสถ์กายกายลงทุนเอาโบสถ์ไหนเ็ไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้คนรอดไป เอหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เขาก็มักจะถามเรื่องของพระเจ้าเวลาตอนที่คนเยอะๆแล้วก็จะพูดเรื่องว่าเออสมัยโน้นโมเสสยังไงอะไรเอ่อเขาเขาไปโบสถ์เจออะไรปัญหาอะไรเขาก็ถามขอบคุณพระเจ้ามากเลยอะค่ะเพราะว่าเออมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขที่ได้พูดเรื่องราวของพระเจ้าแล้วคนอื่นฟังแล้วเขาได้รับ มีมีมีคนหนึ่งน,นะคะเขาป่วยมากจริงๆแล้วไม่ใช่ป่วยมากเป็นเพราะความคิดเขาเขามีความทุกข์เสร็จแล้วที่นอนเขามันเก่ามากเก่ามากเขาไม่มีเงินเสร็จแล้วก็บอกว่ามันเป็นยังไงเขาก็พูดพูด,พ,ดพูดให้ฟังแล้วก็บอกอ๋อไม่เป็นไรพอดีวันนั้นไปวันพระรหัสไปเดินวันศุกร์จะไม่ได้ไปเดินวันเสาร์จะไม่ได้ไปเดินก็เลยบอกเขาว่างั้นเดี๋ยววันอาทิตย์วันอาทิตย์จะมานะคะ จะเอาที่นอนมาให้ซื้อที่นอนไม่ให้เขานะคะ,ะยางพาราเพราะว่าเอาไปทับที่นอนเก่าเขานะคะเสร็จแล้วให้เปลี่ยนความคิดแต่ก่อนรอรอเนี่ยรอที่นอนมาพูดไปฉันเป็นคนนั้นที่แข็งแรงดีฉันขอบคุณพระเจ้าโดยที่เขายังไม่ได้รับพระเจ้าแต่เอาหนังสือให้เขาอ่านแล้วที่สุดตอนนี้คนนี้ไปบอกเพราะเราให้แล้วเขาเขา,เขาสบายดีแต่ มันรู้ไปหมดทั้งเขาเรียกอะไรนะคะทั้งทั้งพวกที่มาเดินหลายสิบคน <laughs> คือรู้หมดก็ <laughs> 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 คือเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้คนนี้ก็ไปเป็นคิดแล้วเป็นยังไงมั่งอ่ะพระเจ้าของโอ้พระเจ้าดีมาก <laughs> เราก็เลยได้คนมาพูดเรื่องพระเจ้าเยอะ แล้วไอ้คนหนึ่งบอกว่าโอ้โหนี่เขาขอบคุณคุณพี่คะ่ะขอบคุณคุณพี่แน่นูน้องเนี่ยถ้าไม่มีชีวิตที่ดีขนาดนี้ถ,ถ้าไม่รู้จักคุณพี่จะไม่มีชีวิตที่ดีขนาดนี้บอกให้ขอบคุณพระเจ้าชีวิตคุณดีแน่นอนและเขาเป็นคนนั้นที่ขอเก่งมากการขอเห็นไหมพระเจ้าออกแบบอาการอธิษฐานเชื่อไหมคะเขาเริ่มต้นด้วยอะไรเขาเย็บแก้ซ่อมเสื้อผ้าแต่เขาเป็นคเป็น,เป,นเป็นช่างตัดเสื้อ จนกระทั่งวันหนึ่งวันหนึ่งเขาขอพระเจ้าขอพระเจ้าบางทีเขามีแค่อยู่คอนโดบางวันเขาบอกคุณพี่ขาคุณพี่รู้ไหมน้องเนี่ยบางวันทํางานได้เงินเป็นหมื่นเลยเพราะเขาแก้เสื้อที่มียี่ห้อที่คนไม่ยอมแก้พระเจ้าเท่านั้นรักปัญญาที่เขาเปิดแต่เขาฟังถ้อยคําตลอดเลยนี่คนนี้อ่านหนังสือไม่ค่อยเป็นสามีอา่านให้เขาเลยบอกว่าเปิดฟังเปิดฟังแล้วเขาพูด เห็นไหมคะพระเจ้าบอกว่าความเป็นความตายอยู่ที่อํานาจเราพูดให้เรารวยแข็งแรงนะคะแล้วมันสําคัญมากเลยตื่นนอนแล้วอวยพรตัวเองอวยพรตัวเองนี่บางทีตอนไปเหมือนไม่มีแรงนะคะอย่างเมื่อเช้ามาเ็าตื่นมาก็มึนไม่หลอกฉันทําได้ไม่ว่าอะไรเข้ามาฉันต้องทาได้แล้วก็จะเป็นคนไม่ปฏิเสธใครนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกเวลาที่เราหวานกดพระเจ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเราหวานอะไรเราเก็บเกี่ยวอย่างนั้น พอระหว่านอะไรไปเยอะๆตอนที่อยู่โบสถ์จะพอจะไปแจกทานนะคะใครๆก็มาช่วยไม่ได้เรียกเลยเขาเข้ามาขอบคุณพระเจ้ามากเลยพระเจ้าแสนดีแล้วก็ทําให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งปันความสุขของเราให้คนอื่นนะคะ